ทัพฟุตบอลช้างศึก U23 นะครับที่พ่ายแพ้ให้กับโยโกฮาม่าไป0-1ชวดแชมป์คันเนียนนิวส์เปเปอร์คัพ2016ได้แค่รองแชมป์เท่านั้นครับความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลทันเนียนนิวส์เปเปอร์คัพ2016ที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพบกับโยโกฮาม่า FC จากญี่ปุ่นเกมนี้มีสกอร์เกิดขึ้นในครึ่งหลังเมื่อโยโกฮาม่าได้ประตูชัยนาทีที่87จากการมงของชิริวอิโตะเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมโยโกฮาม่าเฉือนเอาชนะทีมชาติไทยไป1-0คว้าแชมป์ทันเนียนนิวส์เปเปอร์คัพ2016ไปครองส่วนแข้งทีมชาติไทยยังคงพลาดแชมป์เป็นสมัยที่5ที่ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศส่วนคู่ชิงอันดับ3ฮองอัญญาลายเฉือนเอาชนะทันเนียนนิวส์เปเปอร์1-0ส่วนเวียดนาม U23 คว้าอันดับ4อันดับ5เมียนมาและอันดับ6กังวอน FC จากเกาหลีใต้สำหรับทีมชาติไทยได้เดินทางจากโฮจิมินห์ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วในวันนี้ด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 651เวลา 11:20 น.